ก็สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีรถไฟนันทะแอร์พอร์ตเทอร์มินอล23นะเมื่อทุกคนมาถึงสนามบินต่างไม่ว่าจะออกประตู A หรือประตู B นะลงมาสถานีรถไฟข้างล่างบันไดเลื่อนทั้ง2ประตูนะจะมาเจอกันตรงกลางตรงนี้นะและด้านนี้จะเป็นสถานีรถไฟข้างหน้านี่ ATMของ7 Bank 2ตู้และนี้เป็นอะไรเอ่ยและอย่าลืม Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อกำลังใจกันด้วยนะครับจ้าติเกตเดี๋ยวค่อยว่ากันไอ้ตู้นี้มันจะใช้ยังไงเอาไว้ก่อนถ้าใครใช้เป็นระบอกด้วยนะมีตู้ฝากของอยู่ข้างหลังนะเข้ามาก็จะเป็นอย่างนี้เลยรถไฟทางขวาทางนั้นทางขวาเราก็จะเป็นเน็กนายกาเอ็กเพรสนะเป็นตู้ขนาดตัวนายกาเอ็กเพรสมีตู้ซื้อพาสที่สแกนพาสปอร์ตด้วยใช่ไหมเดี๋ยวดูใกล้ๆทิกนับทิกเก็ตถ้าชิมมาทิกเดี๋ยวพาสไปได้ที่มีซื้อได้นะตรงเน็กนะมีต้องสแกนพาสปอร์ตด้วยนะพอทางขวาเข้ามาก็จะเป็นอย่างนั้นและมีเป็นช็อปเหรอหรือที่นี่เป็นช็อปด้วยเหรอของจริงอ๋อไม่อ๋อเขาเปลี่ยนป้ายจาก Travel Service Center ก็ถ้าเกิดใครซื้อจองมาแล้วมารับที่นี่ก็ต้องมารอต่อแถวแต่ดูแล้วคนไม่น่าจะเยอะหรือในช่วงเวลาที่แบบเครื่องไม่ได้ลงหรือเปล่าไม่รู้แล้วข้างหน้ามันเป็นอะไรอ๋อเป็นวิธีการจองตั๋วรถที่จองที่นั่งจะชื่อว่าเซลิมเต็ดเอ็กเพรสเป็นวิธีการจองแต่ในอันนี้เรารู้อยู่แล้วไม่เป็นไรมาของเคเซเคเซสกายเนอร์จองที่นี่และเข้าไปในสถานีก็เป็นคอร์เตอร์ของสกายไลเนอร์แล้วก็เคเซสกายเอ็กเซสกับเคเซเมนไลน์นะเป็นอย่าง2-3นะทางขวาจะเป็นของ JR นะเดี๋ยวจะให้ดูว่าตู้ซื้อกะของ JR อยู่ตรงไหนนะบางคนไม่เห็นนะถ้าไม่ได้สังเกตจริงๆไม่น่าจะเห็นและจริงๆนั่นแหละคือถ้าไม่สังเกตก็ไม่ได้เห็นหรอกแล้วก็มีตู้เวลคัมซื้อกะนะ2ตู้อยู่ข้างหน้าด้วยนะซื้อได้แต่ว่ามันไม่สามารถเก็บไว้ใช้ได้นะมันมีอายุของมันนะถ้าใช้ไม่หมดมันเหลือเก็บไว้ใช้ไม่ได้นะตู้ของ JR มีอยู่ไปทางเข้าแล้วถ้าก็สุดใหญ่แบบไม่ได้สังเกตคือไม่เห็นนะแล้วก็มีตู้เวลคัมซื้อกะ2ตู้เหมือนที่เทอร์มินอล1และเดี๋ยวเราจะไปเกเซเลยนะ 8:59 เป็นรถลิมิเต็ดเอ็กซ์เพรสถึงด้วยโน้ตเลยแต่กี่โมงแล้วเนี่ย 8:59 พอยังยังเพิ่ง 8:59 นาทีเหลือเฟือไม่เป็นไรเ
ลงไปรอข้างหน้าดีกว่าก็เข้าไปนะเป็นเซ่เป็นเจมส์ไลน์ชั้นสายลงเป็นสกายเนอร์กับแอคเซสนะจริงๆแล้วการเดินทางเข้าโตเกียวโดยใช้เคเซเมนไลน์ถือว่าเป็นอะไรที่สะดวกมากนะแค่มีบัตรบัตรซิก้าบัตรซื้อกับพันโตก็สามารถเดินทางได้เลยนะหรือกดซื้อตั๋วข้างหน้าก็ได้นะและอันนี้คือจะช้าออเติมเงินนึกว่าเป็นตู้รีฟันบัตรพาสโมเหมือนที่เทอร์มินอล1แต่ที่เทอร์มินอล2ไม่เห็นนะไม่รู้มันมีหรือเปล่าผ่านประตู2รอบนะเพราะว่าเวลาเข้ามามันจะมีทางแยกลงไปของสกายไลเนอร์กับแอสเซทเข้ามาประตู1แล้วก็ประตู2ก็จะแยกสกายเนอร์สกายเอ็กเซสแล้วก็เมนไลน์จะแยกมาอีกทางหนึ่งของป้ายอะไรนะ PSA เมนไลน์ถูกต้องนะครับ8:59เราเป็นรถลิมิเต็ดเอ็กเพรสถึงอุยโนะเลยแต่เราไม่ได้ลงอุยโนะนะเราลงที่อินิโกริน่าจะยังไม่เยอะดูแล้วเดี๋ยวจะไปลงที่นิโปลีอ่ะแล้วต่อรถไฟสายยามาโนเตะไปลงที่เขตบุคโคโลเพื่อไปรับจาโตเกียวไวพาสที่จองออนไลน์ไว้นะทั้งพาสทั้งทิเก็ตมีแต่เอ็กเพรสนะที่จองออนไลน์ไว้อ่ะก็ไปรับที่นั่นนะอีกประมาณ10นาทีเป็นรถลิมิเต็ดเอ็กเพรสมาจริงอ่ะเราก็ต้องทำความเข้าใจนิดนึงนะว่าอันเนี้ยเขาเอาไว้ให้ทำนั่งท่าไหนท่าไหนได้บ้างติดกระเป๋าติดกระเป๋าไม่ได้คือนั่งได้ไม้สองชิ้นไม่ได้เป็นเก้าอี้ให้นั่งนะเหมือนเป็นเก้าอี้ให้แบบยืนเอาตูดพิงเกือบแล้วお待たせいたしました。オレンジ色1番線到着の電車は新鎌ヶ谷東松戸方面成田スカイアクセス線経由を越え浅草線京急線特急アクセス特急まだね危険ですのでホームから離れてお待ちください。はい。はい、上野ใช่ไหมดูเวลาแล้วให้ตรงอีกทีหนึ่ง 8:59 ใช่แน่นอนรถญี่ปุ่นตรงเวลาเด๊ะๆอ้าวทำไมป้ายสีส้มสกายเสร็จนี่หว่าและมีป้ายบอกแค่ตรงโน้นตรงนี้ไม่มีเป็นแอสเซทเข้ามาแอสเซทก็จะวิ่งออกไปทางอาซาบุสะลงไปทางอะไรวะไปทางฮาเนดะต้องเรียกอันนี้โตเกียวไปสุดที่ฮาเนดะ
ข้าขบวนหลังมาแล้วเป็นเมลานใช่ไหมเวลา 8:59 ใช่หรือเราดูผิดไม่น่าจะผิดคนนี้แหละมันได้เวลาแล้วนะทำไมไม่กล้าเราไม่ตรงต้องดูจากมือถือเดี๋ยวต้องหาทางตั้งมือถือให้มันตรงหน่อยมันคนชอบตั้งเวลาให้มันเร็วมันคนเผื่อเวลาไว้เผื่อได้ไหนแล้วมันไม่ทันการในการมันเร็วทำให้เรารีบขึ้นมานิดนึงมันก็ทำให้เราแบบไม่ค่อยแน่ใจเวลาตอนนี้8:55 14 นาทีเป็นแล้ววิธีการนั่งเก้าอี้ครับPassengers at track number 1, please beware of the train passing through. オレンジ色1番線でお待ちのお客様、通過電車にご注意ください。わかるよ。ちゃいまい、ちゃいし。青色3番線でお待ちのお客様、お待たせいたしました。京成成田、京成津田沼方面に参ります。京成本線経由の特急、京成上野駅到着です。この電車、オレンジ色3番、オレンジ色1番線からご乗車になりますのでご注意ください。リミテッドエクスプレス ด้วย。อย่างที่เคยบอกที่เดลิเพสมันจะจอดน้อยแล้วมันจะทำให้ถึงเร็วมันไม่ได้วิ่งเร็วนะมันจอดน้อยแล้วทำให้ถึงเร็วอ่ะอันแน่รถญี่ปุ่นก็เปิดไม่ค่อยตรงเกือบไม่ตรงแต่ได้เขาเป็นฝั่งนี้แล้วก็ถึงที่ก็ลืมนะใช้เวลาประมาณ70 นาทีก็จะมันลายรถที่เป็นขบวนที่ไม่ได้เล็กเพลสใช้เวลาประมาณ70 นาทีก็มันจะจอดสถานีที่น้อยกว่ารถปกติและเมื่อมาถึงที่นิโปลีเราจะไปทานเฟอร์เป็น JR นะกลับไปที่จะต้องนั่งยามาโนเตะครับจะไปชิโตโกะจะไปโตเกียวถึงมาเรามองป้ายครับไป JR แต่มันจะมีจะเห็นว่าจะเกตก่อนทันเฟอร์อัตลีนไปจะทันเฟอร์ไป JR
ก็บอกตัวป้ายนะจะมาเตะตลาดที่10-11นะก็เดี๋ยวจะไปรับจากโตเกียวไบพาสที่ JR East จะไปสู่เซ็นเตอร์ที่สถานีอิเกะบุคโลและอย่าลืม Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยการทลา10-11เป็นยามาโนเตะยาได้10คือไปทางโตเกียวยาได้10เสียดไปทางชินจูกุอิเกะบุคโลครับนี่ก็เป็นบริเวณของนี่นิโพลีเนี่ยเป็นทางเข้าประตูนอร์ทเกตอันนี้นิโพลี